สวัสดีค่ะจะพาเพื่อนๆมาดูผ้าลายสาเกตนะคะผ้าลายสาเกตเป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมแท้ลายสาเกตของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นต้นอินทนิลบกนะคะอินทนิลบกก็คือสีเขาก็จะเป็นสีออกบานเย็นนะคะสีชมพูเข้มๆนะคะชมพูเข้มๆแล้วก็เป็นลายลงแบบนี้นะคะลายน้ำไหลนะคะลายน้ำไหลก็เป็นสีของดอกอินทนิลนะคะอินทนิลบกนะคะก็จะเป็นลายขั้นๆแบบนี้นะคะลายพื้นแล้วก็ลายนะคะสีสวยนะคะสีออกมันจะสีบันเย็นนะคะสีออกชมพูกีบบัวนะคะชมพูสีแบบนี้นะคะก็คำขวัญของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอันนี้ต้นอินทนิลบกนะคะก็จะอยู่ในบึงพระลานชัยนะคะต้นถ้าเราเห็นข้างทางก็คือเป็นดอกสีกีบบัวแบบนี้นะคะสีก็จะสีสวยๆสีหวานๆนะคะคำขวัญของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนบึงพระรานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิอันนี้สีชมพูนะคะสีชมพูก็จะเป็นลายๆลงอย่างนี้นะคะตัดเสื้อนะคะเสื้อถ้าเป็นผ้าถุงก็ตัดทางขวางนะคะทางขวางก็สวยนะคะทางขวางแต่ก็จับลายให้ตรงกันนะคะถ้าเป็นผ้าถุงนะคะเป็นกระโปรงนะคะถ้าเป็นเสื้อก็ตัดลายลงแบบนี้นะคะถ้าเป็นเสื้อก็จะเป็นเสื้อผู้ชายนะคะเสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิงนะคะเป็นทำทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายนะคะอันนี้เป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมสีไม่หลุดนะคะสีไม่ตกสีสวยงามนะคะแล้วก็จะตัดอันนี้ออกเป็นสีชมพูนะคะแต่ถ่ายออกมาเป็นออกสีม่วงๆนะคะอันนี้ต้นอินทนิลนะคะอินทนิลบกนะคะประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะลายสาเกตเป็นผ้าไหมนะคะลายสาเกตจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสาเกตนะคะผ้าไหมลายสาเกตนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ